ในโลกของยุคการเปลี่ยนแปลงมุ่งเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งทุกภูมิภาคทั่วโลกต่างปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละประเทศคำนึงถึงเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสามารถนำวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศชาติวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก่อตั้งขึ้นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2540บนเนื้อที่67ไร่เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นต่อมาในวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาจัดการสำนักงานปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 2,500 คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน99คนวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุคของผู้บริหารแต่ละท่านพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายครูอาจารย์เจ้าหน้าที่นักการพันโรงนักเรียนนักศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างความเจริญก้าวหน้าความมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นโดยการนำของนายสมศักดิ์ทำสนิทผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นนายชวีศรีสุภาพรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายชัยสิทธิ์คุณริยารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายดอนพนมป่าสนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางแอนนาป่าสนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาปฏิบัติในการกำหนดทิศทางการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงทำงานควบคู่กับเทคโนโลยีโดยยึดหลักวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่ามุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้พันธกิจของวิทยาลัยส่งผลให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในด้านต่างๆคือด้านคุณภาพนักเรียนนักศึกษามีกระบวนการดูแลแนะแนวผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาลดปัญหาการออกกลางคันทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา VNET ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบตามแผนงานโครงการกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรอย่างมีแบบแผนจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การจัดการเรียนการสอนการบริหารเกิดความคล่องตัวรวดเร็วมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนดีขึ้นจำนวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับด้านปัจจัยพื้นฐานและการมีส่วนร่วมมีการปรับปรุงพัฒนาในหลายมิติในปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนส่งเสริมในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสืบค้นห้องอินเทอร์เน็ตห้องสมุดลานกีฬาสถานที่พักผ่อนภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโด
ด้วยความรักความใส่ใจการสนับสนุนจากชุมชนทำให้วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นโครงการอาชีวะอาสาโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิสเซ็นเตอร์และการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายเช่นนางสาวเฟื่องโรดาสาลีบุตรนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา2562นายสมศักดิ์คำสนิทที่ปรึกษาโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับทองการประกวดโครงการงานประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลประจำปี2564รางวัลออมดีเด่นสายอาชีวศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมประจำปี2564รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับภาคกลางประเภทที่ 1.2 ดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่นรูปแบบแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี2564จากผลการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติตามแนวปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจทำให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าก้าวต่อไปของวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นจะมุ่งมั่นพัฒนาให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพสร้างนวัตกรรมเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริงในการสรรสร้างบุคลากรด้านสายอาชีพที่มีมาตรฐานดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าเป็นเลิศวิชาการบริหารเป็นระบบครบมาตรฐานประสานชุมชนเปี่ยมล้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง